2565นั่นเองครับและก็ได้มีผู้สนับสนุนใจดีอีกมากมายเช่นเดียวกันนั่นหมายความว่าในงานนี้มันเต็มไปด้วย happinessใช่มโนคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี